ถ้าพูดถึงเบสเนี่ยความแตกต่างก็คือในเรื่องของทำเลนะแล้วก็ในเครื่องของตัวส่วนกลางขององค์การนะครับพร้อมกับจริงๆเรามีบริษัทก่อสร้างเองนะฮะที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในแง่ของตัวควบคุมคุณภาพต้นทุนต่างๆหลายก็จะสามารถทำได้ดีอะไรคือโอกาสที่เราคิดว่าเราจะโตได้ถึง 20% เราจะขยายกลุ่มแนวราบที่เป็นตลาดบนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในทำเลอื่นแล้วก็ในแง่ของตัวทาวน์โฮมหรือบ้านแฝดเนี่ยในทำเลอื่นไปเพิ่มนะมันจะทำให้เราสามารถเนี่ยสร้างการเติบโตได้มากกว่าสำหรับตัวเบสเองเนี่ยการที่เขาจะเติบโตไปอนาคตได้เนี่ยอะไรคือจุดที่จะทำให้เขาเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นไปได้สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO ในวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะจะมีหุ้นอีกหนึ่งบริษัทนะคะอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะเข้ามาซื้อขายในตลาด MAI นะคะบริษัทนั้นก็คือบริษัท Bless Assets Group จำกัดมหาชนนะคะใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย BLESS นะคะสำหรับธุรกิจนี้กำลังเป็นที่จับตาทีเดียวค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มที่จะฟื้นตัวนะคะแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่ของการเปิดประเทศแล้วโอกาสและความท้าทายของบริษัทนี้มีอะไรบ้างแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไรนะคะในอนาคตข้างหน้าค่ะวันนี้ดิฉันเชิญมา2ท่านนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลกันนะคะท่านแรกค่ะคุณชัยวัฒน์โกวิทจินดาชัยนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Bless Asset Group จำกัดมหาชนอีกท่านหนึ่งนะคะเป็น FA ค่ะที่ปรึกษาทางการเงินนะคะคุณอภิชาติแสงจันทร์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวานิชนากิจบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนะคะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มที่คุณชัยวัฒน์ก่อนนะคะเพราะว่าทราบว่าคุณชัยวัฒน์นี่อยู่ในวงการนี้มานานมากเลยนะคะกี่ปีแล้วคะโดยส่วนตัวเนี่ยประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี34ก็30กว่าปีนะแต่ถ้าสำหรับบริษัทเบสเองนะครับก่อตั้งเมื่อปี2553ค่ะนะครับผมก็หลังจากก่อตั้งมาปี2513เองเนี่ยก็มีการเปิดขายโครงการแรกก็คือปี2555นะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะนะครับก็มูลค่าโครงการประมาณสัก250ล้านหลังจากนั้นก็มีการเปิดขยายโครงการเพิ่มเติมขึ้นมาในปี2566เป็นโครงการเบสทาวน์ทาวน์โฮม3ชั้นแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันก็จะมีรวมกันทั้งหมดเนี่ย15โครงการนะตอนนี้ปัจจุบันเรามีอยู่ทั้งหมด6แบรนด์ด้วยกันนะครับ6แบรนด์ก็คือจะมี Best View เป็นทาวน์โฮม2ชั้น Best Town เป็นทาวน์โฮม3ชั้น Betcher เป็นคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็ Meriso Park เป็นบ้านแฝดส่วน Best City Park เป็นโครงการ Mix Product ระหว่างบ้านแฝดกับตัวทาวน์โฮม2ชั้นหรือทาวน์โฮม3ชั้นอันนี้เราเห็นว่าตัวพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความต้องการที่หลากหลายเราก็เลยพัฒนาโครงการอันนี้มาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะฮะในความต้องการที่หลากหลายแล้วก็โครงการล่าสุดนะฮะเป็นแบรนด์ใหม่น้องใหม่ที่จะเปิดขายในปีนี้นะครับก็เบรซิงตันเป็นบ้านเดี่ยวนะราคาสัก 10-15 ล้านจับกลุ่มตลาดบนนะครับอันนี้ก็เป็นตัว product ก็ตัวสินค้าความเป็นมาของบริษัทของเบสครับแบรนด์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราใครๆก็รู้จักเราคือแบรนด์อะไรคะที่เป็นแบรนด์จุดเริ่มต้นเราเลยค่ะแบรนด์ซิกเนเจอร์จุดเริ่มต้นคือ Best View นะฮะก็คือเป็นทาวน์โฮม2ชั้นราคาประมาณ2ล้านบวกลบจากกลุ่มลูกค้าตัวตลาดมาร์เก็ตใหญ่นะฮะก็คืออันนี้เราทำตลาดลูกค้าที่เป็นพวก First Home ที่กำลังหาบ้านที่ต้องการขยายมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะออกมาตามชานกรุงเทพหรือว่าพวกปริมณฑลต่างๆทั้งหลายอันนี้เป็นแบรนด์แรกที่เราสร้างขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำแบรนด์ตัวหนึ่งที่เป็น Mix Product ก็คือตัว Bless City Park อันนี้ก็คือ Mix ระหว่างทาวน์โฮม2ชั้นที่คือตัวเป็นแบรนด์ Bless View กับตัว Meriso Park ที่เป็นบ้านแฝดเข้ามาอยู่ในโครงการเดียวกันแล้วก็แบ่งส่วนโครงการออกไปว่าโซนนี้จะเป็นบ้านแฝดโซนนี้จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นโซนนี้อีกสำหรับโครงการที่เป็นทาวน์โฮม2ชั้นกับ3ชั้นก็เป็นทาวน์โฮม2ชั้นส่วนนึงแล้วก็เป็นทาวน์โฮม3ชั้นขึ้นมาอันนี้ฮะครับผมค่ะแล้วจับกลุ่มลูกค้าระดับกลางล่างครับหรือว่ากลางบนฮะเป็นกลุ่มกลางล่างเป็นหลักตั้งแต่เราเริ่มพัฒนาโครงการมานะครับเพราะจริงถามว่าทำไมเราถึงจับกลุ่มนี้ตอนปี53ที่เราทำอยู่ตอนนั้นนะอสังหาก็กำลังเติบโตอย่างดีนะฮะตอนนั้นกลุ่มความต้องการของลูกค้าฐานเนี้ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ในแง่ของการที่เราเพิ่งออกมาเป็นน้องใหม่ในตลาดเนี่ยในแง่ของการที่เราต้องใช้แบรนด์เรียลิตี้เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นมากมายนะฮะเราสู้ด้วยการที่ว่าเรามีทำเลที่ดีนะครับในเรื่องของตัว product ที่ดีนะตัวฟังก์ชันการใช้สอยที่ดีกว่าหรือว่าราคาที่ดีกว่า
นะฮะอันนั้นเนี่ยเราเองเราก็สามารถทำตลาดได้นะฮะในตัว product ตัวนี้เองนะครับนั้นเป็นที่มาที่ว่าเราถึงจับตลาดนี้มาเป็นตัวเริ่มต้นแล้วในแง่ของตัวโครงการเองตอนที่เริ่มต้นเนี่ยอย่างที่ว่าเราเองเรามีทุนที่จำกัดนะฮะเราก็เริ่มพัฒนาโครงการที่ไม่ใหญ่มากนะประมาณสัก10ไร่ประมาณ100กว่ายูนิตนะประมาณ200กว่าล้านแล้วเราก็เปิดขายแล้วพยายามให้ปิดโปรเจกต์ภายใน2ไม่เกิน3ปีงั้นเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จในแง่ของการที่พัฒนาโครงการแล้วปิดจบภายใน2ปีไม่เกิน3ปีตลอดมานะก็มาพัฒนาจนโครงการที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฐานทุนก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆงั้นเนี่ยตัวแบงก์ก็ปล่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามสัดส่วนของตัวฐานทุนที่เราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับค่ะเห็นบอกคุณชัยวัฒน์นี่คืออย่างที่บอกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา3ทศวรรษเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งนะไม่ได้บอกว่าอยู่มานานนะไม่หมายถึงว่าอายุมากแล้วอะไรแต่ว่าจุดแข็งนะคะแสดงว่ามีความตั้งใจเลยที่แบบว่าเราอยากจะทำบริษัทให้มีคุณภาพแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เห็นบอกว่าเราตั้งใจแบบนั้นเลยครับก็ตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยเรามีความมุ่งหวังอยู่ว่าเราต้องการพัฒนาบริษัทให้สามารถเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยในแง่ของการพัฒนาโครงการเนี่ยเราต้องใช้ฐานทุนเยอะเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะเข้าระดมทุนจดทะเบียนในตลาดแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในตลาดทุนเนี่ยในการขยายกิจการเรามั่นใจเพราะว่าเรามีความรู้ความชำนาญมาตั้งแต่ปี 3-4 ผ่านวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า 4-5 6 7 8เหตุการณ์ที่ประสบผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นพฤษภา 3-5 นะฮะเป็นน้ำท่วมใหญ่ปี 5-4 หรือแม้กระทั่งตัวที่วิกฤตใหญ่มากๆเลยคือปี 40ที่ลอยตัวค่าเงินบาทหรือวิกฤตต้มยำกุ้งที่แม้กระทั่งธุรกิจที่ทำอยู่นะครับกิจการต่างๆแล้วก็แม้กระทั่งสถาบันการเงินก็ล้มหายตายจากไปค่อนข้างเยอะแต่เราก็เซอร์ไวส์มาจนเราสามารถมาเปิดบริษัทเพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดสัปดาห์ครับตั้งแต่เปิดมานี้โควิดน่าจะหนักสุดไหมคะถ้าเทียบระหว่าง40กับโควิดผมเชื่อว่า40หนักกว่าเพราะ40เนี่ยกระทบในแง่ของตัวกิจการตอนนั้นสังเกตว่าตัวกิจการหลายๆธุรกิจเนี่ยที่เกี่ยวกับทางตัวส่งออกทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาส่งออกนำเข้าจะมีปัญหาธุรกิจสังหาเองตอนนั้นเนี่ยPE ไอตัว DE ค่อนข้างจะสูงมากงั้นเนี่ยล้มหายตายจากไปเยอะสถาบันการเงินก็ล้มหายตายไปเยอะมันทำให้ตัวเลย์ออฟของพนักงานค่อนข้างเยอะงั้นแต่สำหรับตัวโควิดเองเนี่ยนะครับผมว่ากระทบตัวระดับล่างนะฮะตัวระดับบนเนี่ยหลายอย่างอาจจะไม่ได้กระทบเพียงแต่ว่ามันจะมีผลกระทบในแง่ของจิตวิทยาในเรื่องของการที่เป็นโรคระบาดความเชื่อมั่นต่างๆทั้งหลายครับค่ะแต่ว่าตั้งแต่ตั้งเบรสนี่มานี่คือโควิดนี่หนักสุดครับถ้าสำหรับเบสตอนนี้โควิดหนักสุดนะครับแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้นะครับค่ะแต่อย่างที่คุณชัยวัฒน์บอกนะคะว่าในแต่ละวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยอันนั้นคือเป็นวัคซีนแล้วครับคุณชัยวัฒน์ฉีดวัคซีนไปล่วงหน้าแล้ว พอมาเจอโควิดก็น่าจะพอทนทานได้ทีนี้เราเรียนถามเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดเนี่ยตลาดหลักทรัพย์มีเยอะมากเลยนะทั้งใน MI แล้วก็ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จับกลุ่มกลางล่างก็มีเยอะเหมือนกันนะคะถ้าจะพูดถึงเราเนี่ยเราแตกต่างจากเขายังไงคะถ้าพูดถึงเบสเนี่ยความแตกต่างก็คือในเรื่องของทำเลนะฮะแล้วก็โปรดักต์ก็คือตัวสินค้านะฮะแล้วก็ในเครื่องของตัวส่วนกลางของโครงการนะครับแม้กระทั่งตัวระดับราคานะฮะพร้อมกับจริงๆเรามีบริษัทก่อสร้างเองนะฮะที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเราเองเราก็จะมีการพัฒนานวัตกรรมเรื่องของการก่อสร้างเพื่อให้รวดเร็วแล้วก็สวยงามนะครับในแง่ของตัวควบคุมคุณภาพต้นทุนต่างๆหลายก็จะสามารถทำได้ดีอ๋อเรามีแบบว่าที่แบบคือเป็นบริษัทแยกมาต่างหากเลยที่เป็นวัสดุก่อสร้างเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างครับบริษัทเหมาก่อสร้างเลยครับค่ะแล้วอย่างนี้คือมันดีกับเรายังไงคะคุมต้นทุนได้ก็ต้องส่งมอบงานได้ส่งมอบงานได้นะครับตามเวลาคุมต้นทุนได้ต้องเรียนว่าจริงๆด้วยระบบการก่อสร้างวอลฟอร์มเนี่ยนะเราพัฒนาระบบการก่อสร้างนี้มาเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าในแง่ของการตกแต่งภายในเพราะว่าจะสังเกตว่าตัวเหลี่ยมเสาภายในบ้านเนี่ยถ้าเป็นตัวระบบวอลฟอร์มก็คือเทผนังหล่อกับที่เนี่ยนะครับกับระบบพื้นที่หล่อกับที่เหมือนกันก็คือจะไม่มีตัวคานทำให้ยกระดับฟ้าได้สูงขึ้นฉะนั้นในแง่ของการที่ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยจะรู้สึกโล่งโปร่งและการจัดพื้นที่ภายในเนี่ยสะดวกนะครับแล้วก็ความแข็งแรงทนทานเรื่องของการลดรอยร้าวในผนังลดรอยรั่วซึมทั้งหลายเนี่ยนะเรามันสามารถทำได้ดีกว่าอ๋ออันนี้คือจุดเด่นของเราเลยจุดเด่นในเรื่องของการก่อสร้างเลยครับอืมค่ะเรียนถามนี้นะคุณวิชาขาถ้าจะพูดถึงจุดแข็งของเขาเบรสนี่คืออะไรคะอะไรคือจุดแข็งของเขาคะในฐานะที่ปรึกษาการเงินครับ
ก็หลังจากที่เราได้เข้าไปทำงานร่วมกับทางบริษัทแล้วก็ได้มีการศึกษาข้อมูลกันมานะครับซึ่งจุดแข็งของบริษัทเลยเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าเป็นในเรื่องของ productนะครับอันดับหนึ่งเลยเพราะว่า product ของเราเนี่ยมีการพัฒนามาตั้งแต่เป็นทาวน์โฮมมาจนเป็นบ้านแฝดมาเป็นบ้านเดี่ยวนะครับซึ่งกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตก็มีให้เลือกให้กับลูกค้าได้เลือกได้หลากหลายนะครับตามทำเลที่ตั้งตามที่ต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากตัวบ้านแล้วเนี่ยส่วนกลางเราก็มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในโครงการของเรานะครับถ้าจะดูจากในส่วนของตัวโครงการเนี่ยเราจะอัดแน่นไปด้วยฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสหรือว่าพวกสกายวอล์กหรือลานกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าดูจากโครงการอื่นๆที่ใกล้เคียงกับเรานะครับบางโครงการก็ไม่ได้ให้มาขนาดเรานะครับของเราเนี่ยก็ชูจุดเด่นตรงนี้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของตัวบริษัทย่อยของเราซึ่งเป็นผู้รับเหมานะครับทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้นะครับควบคุมเรื่องของต้นทุนได้เป็นอย่างดีนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือตัวผู้บริหารนะครับคณะทีมผู้บริหารเนี่ยมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานแล้วก็มีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงานต่างๆมารวมตัวกันนะครับเป็นผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัทด้วยการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้มาจนถึงวันนี้ครับ12ปีการเติบโตเขาเป็นยังไงบ้างคะคุณวิชาติมันเริ่มมาจากการที่บริษัทเนี่ยก่อตั้งมาแล้วก็พัฒนาจากโครงการขนาดเล็กนะครับและหลังจากนั้นเมื่อมีเราสามารถพัฒนาได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อมันก็ทำให้โครงการเนี่ยสามารถขยายขนาดได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดที่ดินซึ่งตอนแรกก็เป็นขนาดประมาณ 10-20 ไร่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจน 40-50 ไร่แล้วนะครับแบบบ้านจากทาวน์โฮมก็ค่อยๆขยับเซกเมนต์ขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เราก็ยังคงตัวเดิมของเราอยู่นะครับแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายไปเพื่อให้สามารถครอบคลุมผู้ซื้อได้มากขึ้นนะครับทำเลต่างๆของเราอันนี้เป็นจุดเด่นของเราด้วยเหมือนกันที่เราเน้นทำเลที่มีศักยภาพนะครับที่มีการเดินทางเข้าออกได้สะดวกนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถสร้างรายได้ได้ให้มันสามารถเติบโตขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงตัวกำไรด้วยเหมือนกันค่ะโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยย้อนหลังจะโตปีละประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะครับผมนั้นต้องเรียนถามกลยุทธ์แล้วค่ะคุณชัยวัฒน์คะเมื่อสักครู่นี้เล่าไปนิดนึงแล้วคุณมิชาติแต่ว่าตัวจริงเล่าดีกว่านะคะว่าเราใช้กลยุทธ์อะไรคะเพราะว่าเราฟังจากที่คุณชัยวัฒน์บอกว่ามีความมุ่งมั่นจริงๆในเรื่องของการที่จะทำธุรกิจให้ดีแล้วก็นำเข้าจดทะเบียนในตลาดครับคือส่งต่อให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยกลยุทธ์ที่ใช้ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้กลยุทธ์อะไรคะในการสร้างการเติบโตของเราแบบมั่นคงคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆกลยุทธ์ที่เราใช้เนี่ยก็คือเรื่องของการทำธุรกิจด้วยความตั้งใจนะเราพัฒนาโครงการหรือว่าเราทำบ้านเนี่ยเหมือนกับที่เราจะสร้างให้เราอยู่ฉะนั้นในแง่ของการทำโครงการเราถึงอย่างที่คุณอภิชาติเรียนว่าเราตั้งใจที่จะเลือกสรรทำเลที่อยู่การเข้าถึงได้ง่ายนะครับเรื่องของอย่างเช่นการขยายโครงการไปแนวทางแนวรถไฟฟ้าหรือว่าส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าในเรื่องของตัวเส้นทางที่กำลังขยายหรือแหล่งชุมชนหรือแหล่งงานที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะที่มันมีขยายตัวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวส่วนกลางที่เราพยายามใส่ใจในการลงดูในรายละเอียดด้วยผมเองก็ลงเข้าไปอินโวในเรื่องของการทำแบบนะหลายๆอย่างส่วนกลางที่เรามอบให้เนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงมันไม่ใช่คำว่ามีมันคือใช้ได้นะฮะแล้วมันก็สมกับตัวโครงการที่ขนาดโครงการที่เรามีให้อยู่นะสระว่ายน้ำว่ายได้จริงอย่างเช่นประมาณยาวถึง30เมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกายวอล์กที่เดินแล้วมีลานกิจกรรมที่ทางคุณอภิชาติบอกคือมีลานบาสเกตบอลแล้วก็สามารถให้ทุกชาทุกเจนนะฮะใช้ร่วมกันได้นะฮะเด็กเล็กเองก็มีลานตัวบาลานไบซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ปัจจุบันเป็นเรื่องของการพัฒนาของเด็กนะในส่วนของตัววัยรุ่นเองก็มีลานบาสหรือแม้กระทั่งเรื่องของตัวเซิร์ฟสเก็ตนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวยิมสำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกายมันจะไม่ใช่แค่มีว่า2หรือ3ตัวแต่มีเป็น10ในส่วนของตัวยิมเองนะฮะนั่นคือเป็นส่วนที่เราพยายามพัฒนาโครงการในเรื่องของตัวฟาซิลิตี้ให้คุณภาพบ้านที่เราใช้วัสดุต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราให้เพราะฉะนั้นเราจะดูคู่แข่งหรือว่าเปรียบเทียบกับโครงการโดยรอบทั้งหมดเนี่ยว่ามีอะไรแล้วเราสามารถจะให้อะไรที่มากกว่าโดยเฉพาะเมื่อช่วงระบาดโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงที่แรกๆเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นวิกฤตนะแต่มันเป็นโอกาสสำหรับเราที่สร้างการเติบโตได้มากกว่าปีก่อนเป็นเท่าตัวนะ
นั้นเนี่ยเฉลี่ยที่ผ่านมาอย่างที่คุณวิชาติบอกแล้วเนี่ยก็คือเติบโตโดยปีละประมาณสัก 20% นะฮะแล้วก็เราคิดว่าเรายังคิดว่าจะสามารถตัวรักษาระดับการเติบโตได้อย่างนี้ไปหลังจากแม้กระทั่งเราเข้าระดมในตลาดแล้วนะครับที่เราบอกเราจะโตต่อในอนาคตเนี้ยอดีตเราโตมาประมาณ 20% อนาคตเราก็น่าจะโตในระดับนี้หรือเปล่าคะโดยรักษาระดับการโตประมาณเท่านี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราสามารถประสบความสำเร็จในแง่ของการที่เรา forecast แล้วเนี่ยมันโตได้มันจะโตได้มากกว่านี้ค่ะอะไรคือโอกาสที่เราคิดว่าเราจะโตได้ถึง 20% คะทั้งภาคอุตสาหกรรมเองที่ขยายตัวหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเองในการใช้กลยุทธ์ฮะต้องเรียนว่าจริงๆเราเองเนี่ยเป็นบริษัทที่ยังไม่ใหญ่นะฮะเรามีปีนึงประมาณสัก1,000 กว่าล้านนะฮะประมาณ1,000นะฮะในแง่ของการขยายโครงการเนี่ยหลังจากที่เราได้ระดมทุนเข้ามาแล้วเนี่ยในการซื้อโครงการขยายโครงการไปในทำเลอื่นๆที่มีศักยภาพนะฮะที่มันสามารถพัฒนาโปรดักต์อื่นๆซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรายังมีแค่ตัวโครงการตัวระดับบนเนี่ยแค่โครงการเดียวเราจะขยายกลุ่มแนวราบที่เป็นตลาดบนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในทำเลอื่นแล้วก็ในแง่ของตัวทาวน์โฮมหรือบ้านแฝดเนี่ยในทำเลอื่นไปเพิ่มนะมันจะทำให้เราสามารถเนี่ยสร้างการเติบโตได้มากกว่าในแง่ของการเจริญเติบโตมากขึ้นไปครับค่ะแสดงว่าคุณชัยวัฒน์มองว่าด้วยความที่เราเป็นยังเล็กอยู่เราก็เลยจะมีโอกาสโตได้อีกเยอะครับถูกไหมคะใช่ครับโดยการที่เราเอาระดมทุนมาเพื่อขยายโครงการเพิ่มเติมนะค่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราเกาะไปกับเส้นทางการสัญจรน่ะรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันยังเหลือไว้ให้เราได้แบบว่าไปเปิดโครงการนะคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆในทำเลที่เราขึ้นใหม่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่งั้นเนี่ยในแง่ของการซื้อที่ดินเองเราก็ต้องพยายามลงไปดูในตลาดงั้นเนี่ยผมเองก็พยายามจะเข้าไปเซอร์เวย์ในตลาดแล้วก็ให้กลุ่มตัวแทนเนี่ยลงไปเจาะนะแล้วก็เอาที่ดินขึ้นมาตรงนั้นรวมที่ดินขึ้นมานะครับก็ยังมีอยู่อีกหลายทำเลที่ยังสามารถทำได้อยู่ครับค่ะแต่เรายังสามารถรักษาระดับการแข่งขันเราได้ใช่ไหมเห็นบอกว่าตอนนี้ราคาที่ดินมันคือด้วยความนี้เหลือน้อยมันก็เลยเพิ่มขึ้นพอที่ดินเพิ่มขึ้นเนี่ยศักยภาพในการแข่งขันของเราก็ต้องกำหนดราคาให้เราได้มาร์จิ้นที่มันสวยงามอย่างเงี้ยค่ะครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยตัวเดเวลอปเปอร์เองเนี่ยฮะเราจะรักษาการแข่งขันได้เนี่ยเราเองเราต้องรังสรรค์ที่ดินในราคาแล้วก็ทำเลที่ทำได้เพื่อสู้กับคู่แข่งให้ได้อันนั้นเป็นหน้าที่เลยนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้นอกจากที่เราจะก่อสร้างแล้วพัฒนาโครงการในเรื่องของตัวคุณภาพหรือ facility ต่างๆที่ให้แล้วเนี่ยนะฮะเพื่อจะต้องให้เราสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้อื่นๆที่อยู่ในเดเวลอปเปอร์อื่นๆที่อยู่ในแบรนด์เดียวกันนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราคิดว่าเราสามารถทำได้ด้วยประสบการณ์ที่เราทำมาประมาณ20 กว่า 30 ปีเราก็ยังสามารถพัฒนาโครงการมาได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็สามารถเปิดและขยายโครงการสู้กับคู่แข่งในแบรนด์เดียวกันประสบความสำเร็จและปิดโครงการมาได้ครับเรียนถามคุณวิชาตินิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นปัจจัย4นะคะแล้วก็ทำงานหนักใช้เงินทุนเยอะแต่ว่านักลงทุนก็บอกค่า PE ให้เท่านี้ไม่ค่อยให้สูงที่เท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็เรื่องการจ่ายปันผลก็ดีนะคะอสังหาริมทรัพย์เท่าที่คุณวิชาติดูเนี่ยสำหรับตัวเบสเองเนี่ยการที่เขาจะเติบโตไปอนาคตได้เนี่ยอะไรคือจุดที่จะทำให้เขาเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นไปได้คะโดยจุดแข็งของเขาเองไม่ว่าจะฐานะการเงินหรือความเชี่ยวชาญของผู้บริหารหรือว่าแม้กระทั่งกลยุทธ์การทำธุรกิจของเขาเท่าที่เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้เราเห็นอะไรคะครับก็อย่างแรกเลยคือบอกว่าด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าของเราเนี่ยเราเริ่มจากการพัฒนาโครงการขนาดเล็กจากทาวน์โฮมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อโครงการเราประสบความสำเร็จนะครับเราก็ค่อยๆพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยมันก็เลยทำให้ตอนนี้เรามีทั้งบ้านที่เป็นทั้งทาวน์โฮมทั้งบ้านแปดบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยทางผู้บริหารก็ยังมองที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตยังไม่หยุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยปัจจัยที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเจริญเติบโตที่ดีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าก็คือจะเป็นในเรื่องของการเข้าตลาดการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้นะครับก็พอเราระดมทุนเนี่ยได้เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจึงเป็นโครงการที่ทางคุณชัยวัฒน์ก็ได้มีการลองหาพื้นที่ศักยภาพอะไรต่างๆดูอยู่แล้วนะครับเมื่อได้เงินมาเราก็คิดว่าก็น่าจะพร้อมที่จะไปเอาไปใช้ในการซื้อโครงการเพื่อมาพัฒนาต่อได้ครับค่ะไอ้ตอนนี้ดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงบ้างคะคุณชัยวัฒน์ในตลาดก็ต้องเรียนว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับเดเวลอปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยหยุดพัฒนาโครงการหรือหยุดเปิดขายโครงการเลยนะครับตอนนี้ถ้าเทียบดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยซัพพลายน้อยลงไปเยอะมากเราคิดว่าในปีนี้หรือปีหน้านะครับในแง่ของตัวซัพพลายน่าจะเพิ่มขึ้น
ฉะนั้นถ้าเทียบดีมานด์ตอนนี้เนี่ยเยอะมากครับยังมีแล้วก็ยังมีโอกาสที่เราสามารถไปหาทำเลอื่นๆนะครับที่สามารถพัฒนาแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้ค่ะเราเห็นในช่วงของที่เกิดโควิดอ่ะทุกคนอยากอยู่บ้านเดียวกันทั้งนั้นเลยแนวราบมาแรงมากแล้วก็ตอนนี้กระแสบอกว่าโควิดเริ่มหายแล้วรถติดมากขึ้นอยากจะมาอยู่คอนโดแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มันเป็นโอกาสให้กับเรสมากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ตอนเกิดโรคระบาดโควิดขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสของเราเพราะว่าแนวราบเนี่ยเติบโตมากและแม้กระทั่งคิดว่าในปีนี้หรือปีหน้าในอนาคตอีกหลายสองสามปีที่ผ่านที่จะถึงเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นโอกาสของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากอยู่หรืออยากใช้พื้นที่กับตัวแนวราบที่มันมีพื้นที่ให้สอยมากกว่าถึงแม้กระทั่งตอนนี้เองเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการสัญจรที่รถติดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าในเรื่องของตัวพื้นที่ที่ผู้ลูกค้าอยู่นะครับอยู่จากคอนโดเนี่ยอยากจะมาอยู่ในแนวราบมากกว่าครับค่ะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาคลาสสิกมากนะคะในอสังหาริมทรัพย์คือประชากรเกิดน้อย ทีนี้มันก็เลยทำให้เขามองว่าโดยรวมของโอเวอร์ออลของอุตสาหกรรมมันอาจจะโตได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นด้านเศรษฐกิจเราก็อาจจะประมาณ 3-4% ไม่เกิน 5% เลยประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราจะโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมแล้วก็ภาพรวมหรือว่าปัญหาที่เป็นความเชื่อของคนว่าประชากรเกิดน้อยคงโตได้ไม่เยอะแล้วคุณชัยวัฒน์มองว่าเราจะโตต่อไปข้างหน้าจากอะไรคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าปัจจัย4ก็คือตัวบ้านทุกคนอยากมีบ้านนะฮะไม่ว่าเด็กโตขึ้นมานะฮะพอเริ่มอายุสัก20กว่าๆนะฮะก็เริ่มมองหาพื้นที่ส่วนตัวทุกคนอยากมีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นส่วนตัวอยากมีที่อยู่อาศัยที่เป็นส่วนตัวอยากทำอะไรก็ที่รู้สึกว่าเราอยากจะมีอิสระในการทำนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าปัจจัย4มันเติบโตได้ฉะนั้นในแง่ของตัวการเจริญเติบโตหรือว่าในแง่ของการเกิดของเด็กอาจจะน้อยลงก็จริงแต่ว่าการขยายตัวออกไปเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ฉะนั้นปัจจัย4ผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยมันก็เติบโตโดยเฉพาะแนวราบในแง่ของตัวทาวน์โฮมซึ่งเป็นเฟิร์สโฮมที่ปัจจุบันเริ่มต้นจากการที่เด็กทำงานแล้วมีรายได้สัก2หรือ3หมื่นเนี่ยนะครับก็อยากจะซื้อบ้านของตัวเองนะพอมาโตขึ้นก็อยากจะขยับขยายขึ้นเพราะฉะนั้นในการเจริญเติบโตหรือว่าของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการเพิ่ม product line ให้มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวทำเลโลเคชันอื่นๆที่มันมีศักยภาพตามแนวรถไฟฟ้าหรือตามแนวสาธารณูปโภคที่ตัดถนนตัดใหม่นะหรือว่าแหล่งงานที่ขยายขึ้นนะครับอันเนี้ยก็จะสามารถเติบโตได้ครับคุณชวนบอกว่าในกรุงเทพกับปริมณฑลซึ่งมันเป็นที่เราขยายไปเนี้ยมันอิ่มหรือยังคะมันตลาดมันอิ่มหรือยังหรือว่ามันยังโตได้อีกเยอะคะเราจะไปต่างจังหวัดบ้างไหมคะก็สำหรับในช่วง 2-3 ปีนี้ผมคิดว่าในตลาดของตัวชานกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยนะผมเชื่อว่ามันยังโตได้เพราะว่าจากการที่หลังจากที่เปิดประเทศแล้วเนี่ยนะเศรษฐกิจเริ่มกลับมาอย่างนั้นในแง่ของการจ้างงานหรือรายได้ของตัวกลุ่มลูกค้าทั้งหลายเนี่ยเริ่มดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่กรุงเทพก็ยังเป็นศูนย์กลางของธุรกิจอยู่ฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนก็ยังมองหาบ้านที่อยู่ในโซนของกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าในช่วงนี้ยังไงเนี่ยมันก็ยังเจริญเติบโตได้ค่ะเขาบอกเวลาที่จะดูว่าอสังหาจะขยายไปแค่ไหนเนี่ยให้ดูโครงสร้างพื้นฐานแล้วโดยเฉพาะระบบการขนส่งมวลชนเนี่ยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคุณชัยวัฒน์ว่ามองยังไงฮะกับเรื่องของการขยายโครงสร้างพื้นฐานเราไปแล้วก็เรื่องของระบบขนส่งมวลชนเนี่ยค่ะว่ามันจะไปได้อีกเยอะไหมฮะที่มันจะทำให้อสังหาริมทรัพย์ขยายไปได้ก็ต้องเรียนว่าจริงๆในแง่ของการขยายสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่จะต้องการทำเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจอยู่แล้วนะถ้าเทียบกับเมืองใหญ่แม้กระทั่งสิงคโปร์เองหรือฮ่องกงเองเนี่ยครับในเรื่องของตัวสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยเขาก็ออกไปเต็มเลยครับนะในเรื่องของตัวรถไฟฟ้าต่างๆหลายก็มีไม่ต่ำกว่าเป็น10สายงั้นในเมืองไทยเองปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณแค่ 4-5 สายเนี่ยมันก็ยังต้องการพัฒนาเพิ่มเติมอีกเยอะตัวสาธารณูปโภคเองในแง่ของตัวถนนที่ตัดใหม่เนี่ยถ้าเทียบกับตัวพื้นที่เองเนี่ยก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สัดส่วนน้อยอยู่ฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ยังรอการพัฒนาคือการตัดถนนใหม่เพื่อสร้างของตัวที่ดินที่มีครับขึ้นมาในการทำตัวโครงการเนี่ยหรือธุรกิจอื่นๆก็ยังมีอีกเยอะงั้นในแง่ของตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเองเนี่ยน่าจะมีการขยายเรื่องการทำโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ออกไปอีกเยอะนะค่ะเรามีเกาะสีไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือเกาะทุกสีเลยคะก็คงต้องดูเรื่องของตัวโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสีแหละครับเพราะว่าจริงมันเป็นโอกาสเพราะมันยังมีอีกหลายสายที่เรายังไม่ได้ไป
นะสายสีน้ำเงินเราก็ยังมีอยู่น้อยนะสายสีเขียวมีอยู่แต่ว่าก็ยังเพิ่มเติมได้นะสายสีม่วงที่จะวิ่งไปทางตะวันใต้มันก็ยังมีโอกาสอยู่นะอันนั้นก็ยังมีอีกเยอะเลยครับเพราะเรายังมีโครงการจำนวนน้อยอยู่นะเรียนถามคุณวิชาตินี่นะเรื่องของฐานะทางการเงินโดยเฉพาะเรื่องของ DE นะคะเพราะเข้าใจว่าคือพออย่างที่คุณชัยวัฒน์บอกไปว่าอสังหาใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะฐานะการเงินเป็นยังไงบ้างคะครับฐานะการเงินทุกวันนี้ของเราเนี่ยเรามี DE ที่ค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึง2เท่าประมาณ 1.5 ไม่ถึง 1.5 ด้วยนะครับแล้วก็ในทุกการพัฒนาโครงการของเราเนี่ยโดยปกติเราจะใช้โปรเจกต์ไฟแนนซ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นแบงก์เขาก็จะกำหนดมาอัตรา DE ก็จะประมาณ2ต่อ1อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเมื่อเราได้ระดมทุนเพิ่มเข้ามาทำให้ equity ของเรากว้างขึ้นมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปพัฒนาโครงการอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วในส่วนที่แนวโน้มดอกเบี้ยต้องถามแนวโน้มดอกเบี้ยละกันเพราะว่าเข้าใจว่าพอเราเข้าตลาดแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยละเพราะว่าก็ใช้เงินทุนจากการ IPO แต่ทีนี้ลูกค้าของเราอะเนื่องจากว่าดอกเบี้ยตอนนี้เทรนด์มันเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าเราเป็นกลางกับล่างนี่มีผลไหมคะคุณชัยวัฒน์ก็ต้องเรียนว่าตัวปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อทำให้ดอกเบี้ยมันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะแต่ถ้าเทียบกับในตัวดอกเบี้ยประเภทอื่นเช่นตัวลีสซิ่งหรือแม้กระทั่งตัวดอกเบี้ยบัตรเครดิตเองเนี่ยตัวมาร์เก็ตโลดเนี่ยนะครับหรือตัวดอกเบี้ยของอสังหาริมทรัพย์หรือตัวพวกสินเชื่อบ้านเนี่ยยังถือว่าต่ำอยู่ปัจจุบันเองเนี่ยมันยังอยู่ที่ประมาณ 3% บวกลบซึ่งมันยังต่ำมากเชื่อว่ามันจะมีผลจิตวิทยาในช่วงสั้นอาจจะมาสัก3เดือน6เดือนอย่างมากก็คงไม่เกิน1ปีแล้วก็มันคงจะกลับมาทุกอย่างเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับเรื่องของศักยภาพของลูกค้าที่สามารถจะกู้ได้ไหมนะฮะอันนั้นเป็นหลักครับค่ะแล้วในช่วงของเกิดโควิดนี่เราดูแลลูกค้ายังไงคะก็ต้องเรียนว่าปี6364 ต้องบอกว่าจริงๆในช่วงของปี6364ที่เกิดโรคระบาดเองเนี่ยฮะเราเองเราก็พยายามจะมีมาตรการในเรื่องของการดูแลการควบคุมการระบาดนะในโครงการหรือแม้กระทั่งในออฟฟิศของเราเองมีการตรวจรักษาอุณหภูมินะมีการใส่แมสนะในการควบคุมเรื่องของอย่างเช่นการทำงานเนี่ยก็จะมีเป็นบับเบิ้ลโซนนะในเรื่องของตัวโซนของงานก่อสร้างซึ่งจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับลูกค้านะฮะพวกนี้ทั้งหลายแล้วแม้กระทั่งในเรื่องของตัวป้อมยามเราก็no touch นะฮะก็คือจะระบบ no touch แล้วก็ในแง่ของตัวส่วนกลางการใช้พื้นที่ facility ของลูกบ้านเองปัจจุบันเนี่ยเราออกแบบเป็นแบบ no touch งั้นเนี่ยในแง่ของเวลาจะเข้าไปแล้วก็ใช้แค่โบกนะหรือว่าในแง่ของการจองพื้นที่ในการทำกิจกรรมเราก็ใช้ตัวโมบายจองพื้นที่ว่าเราจะเข้าไปใช้งานตรงนี้ตรงนี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ละปีแต่ละปีเรามีตั้งเป้าหมายยอดขายอยู่บ้างไหมคะปกติเรามียอดขายที่เติบโตโดยประมาณสัก 20-30% นะ 20% ในแต่ละปีประมาณนั้นนะครับค่ะแต่มาตรหนึ่งประกาศไปเรียบร้อยแล้วประกาศแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าทางกรกตรับรองได้ครับครับครับค่ะเป็นไงบ้างคะไตรมาสหนึ่งก็ไตรมาสหนึ่งผลประกอบการก็ใกล้ๆกับปีที่แล้วครับของไตรมาสหนึ่งของปี64ประมาณนั้นครับค่ะแต่แนวโน้มทั้งปีนี่คือน่าจะฟื้นจากปีที่แล้วแนวโน้มของปี65ก็คือปีนี้เองคิดว่าน่าจะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นโดยเฉลี่ยก็ประมาณแถวๆเฉลี่ย3ปีประมาณนั้นครับค่ะแล้วบอกว่าเรามี15โครงการแล้วใช่ไหมปัจจุบันมีอยู่15โครงการ15โครงการที่พัฒนานะครับแต่ว่าปิดขายไปแล้วเนี่ย6โครงการก็คือ6โครงการที่ปิดไปแล้วเนี่ยก็คือปิดขายแบบ 100% ก็คือไม่มีบ้านเหลือขายเลยไม่มีบ้านเหลือเลยแม้แต่หลังเดียวนะแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่หรือเปิดขายอยู่8โครงการนะกำลังจะเปิดขายในปลายปีนี้1โครงการสำหรับเปิดขายที่ปัจจุบันอีก8โครงการเนี่ยจะมีปิดตัวในปีนี้ประมาณ2ถึง3โครงการนะครับผมมูลค่าเท่าไหร่ครับ8โครงการก็ทั้งหมดที่เรามีสินค้าสำหรับตัวขายรับรวยได้อยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านประมาณนั้นครับอ๋อครับ3,800นี่2โครงการจะรับรู้ภายในปีนี้ทั้งหมดที่จะรับรู้เนี่ยประมาณ8โครงการ8โครงการภายในปีนี้เลยป่ะคะปีนี้เลยของปีนี้ครับของปีนี้แต่ว่ามีสินค้าที่จะสามารถขายและรับรวยได้อีกประมาณ 3,800 ประมาณนั้นแล้วก็มีแบ็คล็อกอยู่ประมาณทัก400กว่าล้านนะครับประมาณ400เนี่ยที่จะรับรู้ภายใน 3-6 เดือนนี้ครับอ๋อค่ะแต่ละปีแต่ละปีนี่เราต้องมีแบ็คล็อกประมาณสักเท่าไหร่คะก็ที่ผ่านมาเราจะมีประมาณเนี้ย 4-500 ล้านนะครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าแนวราบเองเนี่ย
มันไม่ได้เหมือนคอนโดที่ขายสะสมไป3ปีหรือ2ปีมันแล้วแต่ทำโลไลท์ก็2ปีนะฮะทำไฮไลท์ประมาณ 3-4 ปีที่ขายสะสมเป็นยอดแบ็คล็อกสูงนะฮะที่ตัวแนวราบเองเนี่ยขายไปโอนไปขายไปโอนไปการทำงานเนี่ยจะแบ่งเป็นเฟสๆในการทำโครงการมันจะไม่ได้แบบทำทีทั้ง 100% ในโครงการเลยมันจะมีการแบ่งเป็นเฟสนะฮะมันก็สามารถควบคุมในเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของตัวความต้องการของลูกค้านะว่ามากน้อยขนาดไหนสปีดของการสร้างเนี่ยแล้วก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตัวดีมานด์ของลูกค้าเป็นหลักอันเนี้ยมันก็เลยสามารถทำให้เรามีเอาทุนลงทุนไปขยายโครงการอื่นๆเพิ่มเติมด้วยครับค่ะซึ่งตอนนี้ปีนี้สิ่งที่เรารู้สึกดีขึ้นมาสดชื่นก็คือเรื่องของการเปิดประเทศนะคะคตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคุณชัยวัฒน์เท่าที่เริ่มที่จะมีความมั่นใจในเรื่องการซื้อสินค้าที่แบบว่าราคาที่อาจจะต้องจ่ายเงินเยอะหน่อยก็คืออย่างที่อยู่อาศัยเนี่ยมีมากขึ้นอย่างคะกำลังซื้อก็จริงๆถามผมก็คือว่าในแง่ของกำลังซื้อเนี่ยมันมีมาอยู่ตามต่อเนื่องอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าพอเริ่มเปิดประเทศนะเศรษฐกิจเริ่มเปิดแล้วสามารถทำได้ในหลายๆธุรกิจแล้วเนี่ยในแง่ของลูกค้าก็เริ่มมีกำลังซื้อที่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวลูกค้าที่มาดูในโครงการก็เพิ่มมากขึ้นการตัดสินใจก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งดอกเบี้ยมันจะขึ้นเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาที่ถ้าคนจะซื้อก็รีบตัดสินใจซื้อเลยนะแต่ถ้าคนยังไม่ซื้อก็อาจจะรอไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยการพัฒนาสินทรัพย์เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ยังมีการเติบโตตามเศรษฐกิจที่โตไปของประเทศอะครับค่ะแล้วล้มราคาบ้านจะขึ้นไหมคะเนี่ยก็ช่วงนี้คิดว่ายังไม่ได้ขึ้นนะครับต้นทุนอาจจะมีปรับขึ้นบ้างเราก็ต้องไปอาศัยในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนของเราเองนะอาจจะสีเขียวเรื่องของตัววัสดุก่อสร้างหรือการมีการคุยในเรื่องของตัวเบ้าโครงการนะเป็นหลักพวกนี้นะครับค่ะแต่เงินเฟ้อที่มานี่มีผลกระทบอะไรกับเราไหมคะเพราะว่าวัสดุก่อสร้างก็เห็นราคาก็เหมือนมีการปรับขึ้นเหมือนกันเราส่งผ่านไปที่ลูกค้าได้ไหมคะก็ในช่วงนี้ผมเชื่อว่าเรายังซับซิไดเรื่องของตัวต้นทุนอยู่นะครับเพราะจริงเนี่ยเราเองเรามีอย่างที่เรียนว่าเรามีการซีเคียววัสดุหลายตัวเอาไว้โดยประมาณสัก3-6อย่างน้อย6เดือนนะครับจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าเรายังสามารถรักษาตัวต้นทุนตัวนี้ให้ยังคงอยู่ได้นะครับค่ะอันนี้เราก็แข่งขันในตลาดได้เลยครับเพราะว่าเป็นราคาเดิมได้ครับใช่ไหมคะนี่ราคาใหม่จะเริ่มมาเมื่อไหร่คะวัสดุก่อสร้างก็ผมคิดว่าคงจะไปดูกันช่วงต้นปีหน้าทีเพราะว่าในแง่ของผลกระทบในเรื่องของต้นทุนค่าสินค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องแรงงานเองเนี่ยผมว่ามันกระทบด้วยกันหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันก็คงไปดูว่าตัวซัพพลายที่เรามีอยู่เนี่ยยังเป็นต้นทุนเก่าเนี่ยได้อีกสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เราก็คงไปดูกันที่ปีหน้านะฮะตอนนี้เรา analyst meeting ไปบ้างแล้วฟีดแบ็กของนักวิเคราะห์เป็นไงบ้างคะครับตอนนี้นักวิเคราะห์หลายๆเจ้าก็ให้ความตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับก็มีการออกนาริสรีเสิร์ชอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วง black out ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปพูดถึงเรื่องราคาได้นะครับประเด็นที่เขาถามเขาสนใจมากที่สุดที่นักวิเคราะห์เขาสอบถามทางผู้บริหารนี่คืออะไรคะก็จะเป็นในเรื่องของผลประกอบการที่ผ่านมาแล้วก็แผนของบริษัทที่จะโตต่อไปในอนาคตนะครับรวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายการเติบโตของบริษัทนะครับซึ่งก็อย่างที่คุณชัยวัฒน์ได้เรียนไว้ว่าทางบริษัทเนี่ยเราก็มองที่หลังจากที่เราได้เงินจากการระดมทุนมาเงินส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่นะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเราจะสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้ไม่น้อยกว่าที่ผ่านมาในอดีตที่ประมาณ 26% ที่ผ่านมาครับค่ะทีนี้เรียนถามคุณชัยวัฒน์นี้นะคะคุณชัยวัฒน์ค่ะถ้ามองไปยาวๆนิดนึงค่ะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เติบโตได้นะคะในกลางๆระดับบนเนี่ยก็เหมือนประมาณที่ขนาดใหญ่แล้วค่ะเราเห็นเขาบางทีก็ออกไปต่างประเทศบ้างนะคะบางทีก็ขยายไปต่างจังหวัดบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือได้เงินจากต่างชาติเข้ามาซื้อแล้วก็สร้างวอลุ่มได้ของเรานี่คือในเรื่องของการเติบโตเราในวันข้างหน้าที่จะสร้างวอลุ่มนี่เราจะเป็นออร์แกนิกหรือว่าเราจะอินออร์แกนิกในการเติบโตมากกว่านี้ค่ะก็ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันเองเราจับตลาดเรียลดีมานด์แล้วก็เรียลดีมานด์ในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นตลาดไทยเป็นหลักนะเพราะว่าสังเกตว่าจากตัว2ปีที่ผ่านมาเรามีคอนโดอยู่ตัวนึงที่เป็นโลไลท์เนี่ยเราได้รับผลกระทบน้อยเพราะว่าเป็นเรียลดีมานด์ในประเทศเราไม่ได้ใช้ดีมานด์ของตัวต่างชาติมาในการขับเคลื่อนฉะนั้นในแง่ของการเจริญเติบโตในช่วง3ปีนี้เนี่ยฮะโดยประมาณ3ปีที่ผ่านที่จะไปจากนี้นะครับผมเชื่อมันก็จะเป็นเรื่องของเรียลดีมานด์ที่เป็นตลาดในประเทศเป็นหลักนะการขยายโครงการในทำเลอื่นๆก็จะเป็นจับกลุ่มตลาดลูกค้าที่มีอยู่ในโซนนั้นที่ต้องการขยายครอบครัวหรือต้องการขยับจากตัวบ้านแฝดเป็นบ้านเดี่ยวนะฮะหรือ
ตัวทาวน์โฮมเป็นบ้านแฝดอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการเจริญเติบโตที่เราจะไปมันก็น่าจะเติบโตได้ตามที่เราคิดอยู่ค่ะเรามีวิธีการในการดูยังไงว่าโซนเนี้ยเริ่มละต้องเริ่มไปซื้อที่ไว้ละแล้วเริ่มก่อสร้างละเพราะว่าคือจะมีดีมานด์มากขึ้นเนี่ยเรามีวิธีการดูยังไงคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยเราจะดูจากการที่ว่าตัวการขยายตัวเมืองนะในเรื่องของตัวเส้นรถไฟฟ้าที่จะไปนะตัวโครงการถนนที่จะตัดใหม่นะหรือตัดแล้วนะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่ามันจะมีการขยายตัวชุมชนไปหรือในแง่ของการก่อตั้งนิคมมันจะมีเพิ่มขึ้นนะอาจจะมีการรวมที่เพื่อทำนิคมพวกนั้นมันก็จะเป็นแหล่งงานนะเพราะฉะนั้นตรงพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมีดีมานด์ที่เกิดขึ้นนะเราก็จะสังเกตแล้วก็มีการไปคอยเซอร์เวย์ตลาดอยู่แถวนั้นตลอดนะครับค่ะตอนนี้โซนที่เราไปมีที่ไหนบ้างคะเพื่อ เขาเรียกอะไรผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยเผื่อจะไปซื้อ เป็นทั้งผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นลูกบ้านด้วยครับปัจจุบันเนี่ยนะตัวโลเคชันที่เราทำอยู่เนี่ยก็คืออยู่ทางโซนตอนเหนือของประเทศก็คือตรงแถวลำบินทานะครับแล้วก็จะมีทั่วลำลูกกาลังสิตนะครับแล้วก็โซนทางตะวันออกที่จะอยู่ในโซนของจุดทางที่จะไป EC นะครับก็จะมีพวกหนำแดงนะครับตัวบางปูนะครับตัวเทพลักษณ์นะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจับตลาดอยู่2โซนโดยประมาณนั้นซึ่งมันยังมีโซนอื่นๆที่เราคิดว่าเราสามารถจะขยายตัวได้หลังจากที่เราระดมทุนแล้วมีเงินทุนเพียงพอที่จะไปขยายเราก็จะดูตลาดกลุ่มอื่นในโซนอื่นเพิ่มเติมขึ้นครับค่ะเรียนถามคุณวิชาตินะคะว่าเวลาที่นักลงทุนเขาจะลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณวิชาติมีคำแนะนำไหมคะว่าควรที่จะดูตรงไหนดีไม่ว่าจะเป็นในเชิงของปริมาณฐานะทางการเงินไปดูตรงจุดไหนหรือแม้ในเชิงคุณภาพเนี่ยเราต้องดูการเติบโตในจุดไหนบ้างที่ถือว่าบริษัทนั้นเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ลงทุนเอาไว้แล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่แบบมีการเติบโตที่ดีค่ะครับก็บริษัทสังหาในตลาดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมีเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีทั้งรายเล็กรายใหญ่นะครับแตกต่างกันไปซึ่งถ้าถามผมเนี่ยจุดที่เราควรจะต้องดูนะครับคือหนึ่งเราคงต้องดูว่าธุรกิจของเขาที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรายได้หรือกำไรว่าสามารถทำกำไรได้ดีไหมนะครับสามารถรักษาระดับการเติบโตได้หรือเปล่านะครับซึ่งบริษัทที่มีความมั่นคงเนี่ยเขาก็จะมีการเติบโตที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เช่นกันดูในเรื่องของนโยบายรวมถึงแผนธุรกิจของบริษัทนะครับรวมถึงตัวผู้บริหารด้วยซึ่งของเราเนี่ยก็จะเป็นบริษัทน้องใหม่ที่ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาการเติบโตของเราก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วเราก็มีแผนในการที่จะขยายกิจการที่ชัดเจนในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นของเราก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะแล้วเห็นนี่คือของเราสุขุมวิทบางปู 33% เลยนะคะใช่ไหมคะใช่ครับคืออันนี้คือเป็นอะไรนะทำเลซิกเนเจอร์เราเลยก็เป็นโครงการที่เป็นแหล่งงานแถวนั้นจะเป็นโซนนิคมแล้วก็จะอยู่ในโซนของตัวที่กลุ่มลูกค้ามีการขยายตัวครอบครัวค่อนข้างจะเยอะครับแล้วมันก็ใกล้เส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะเข้าไปจากตัวเส้นรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณสัก800เมตรซึ่งเป็นโครงการที่ใกล้กับตัวสามพวกขั้นพื้นฐานต่างๆทั้งหลายอันนี้ก็คือเราจะมีตรงนี้อยู่2โครงการนะครับคุณชัยวัฒน์ค่ะความยากในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คืออะไรคะความยากที่ ที่จำเป็นต้องใช้ระดับแบบว่ามีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราต้องคำนึงถึงทำเลที่ตั้งเป็นหลักฉะนั้นในแง่ของการเปิดขายโครงการเองเนี่ยเราต้องคัดสรรให้ดีแล้วนะว่าทำเลตรงนั้นเนี่ยเราสามารถทำแล้วพัฒนาโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าระดับราคาที่เราจะคู่สู้กับคู่แข่งในบริเวณนั้นเนี่ยเราต้องสามารถแข่งขันได้งั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูให้ออกซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาประมาณสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าจะมีปัญหาอะไรเราก็สามารถแก้ไขให้มันจบและผ่านพ้นไปได้ปิดโครงการได้ตลอดที่ผ่านมาอันนี้เป็นจุดสำคัญในแง่ของการที่เราจะสู้กับคู่แข่งนะแล้วก็ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและโตต่อเนื่องไปตลอดนะครับค่ะแล้วความเสี่ยงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คืออะไรคะความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยก็คือในแง่ของการพัฒนาโครงการแล้วไม่ตอบโจทย์นะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการลงทุนไม่เหมาะสมนะลงทุนมากเกินไปในขณะที่ความต้องการไม่มีอันนั้นน่ะจะทำให้เราพัฒนาโครงการแล้วมีปัญหาอาจจะทำให้เกิดโครงการนี้มันแครชไม่ได้ครับ
ค่ะพอเราได้เงินมาแล้วนี่หลักๆที่เราจะไปสร้างการเติบโตให้กับผู้ถือหุ้นนี่เราเอาไปทำอะไรบ้างครับก็ต้องเรียนว่าหลังจากระดมทุนมาแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวเงินทุนที่เราได้มาเราคงไปขยายกิจการก็คือการซื้อที่ดินเพื่อขยายโครงการเนี่ยก็ปัจจุบันเองเราพยายามจะขยายโครงการไปอีกเซกเมนต์นึงคือเซกเมนต์กลางบนหรือตัวบนก็เป็นพวกกลุ่มระดับพรีเมียมก็คือประมาณสัก10ล้านขึ้นนะฮะเป็นโครงการพวกบ้านเดี่ยวอันนี้ก็คือขยายกลุ่มนี้เพราะเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยเรามองเห็นว่ากลุ่มนี้มันมีศักยภาพแล้วก็อาจจะมีผลกระทบในแง่ของตัววิกฤตที่เกิดมาเนี่ยอาจจะน้อยแล้วก็มีความต้องการสูงอยู่ในปัจจุบันอันนี้เราเองเราก็เล็งเห็นถึงตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยพอทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราเองเราก็จะมีกำไรซึ่งสามารถจะส่งผลให้กำไรเนี้ยส่งต่อไปทางผู้ถือหุ้นนะหรือนักลงทุนได้ครับค่ะอ๋อนั่นแสดงว่าต่อไปเนี่ย net profit margin เราจะมากขึ้นเพราะว่าเราขายระดับบนมากขึ้นละขยายเป็นระดับบนก็ต้องเรียนว่าจริงอาจจะมีขยับมาจิ้นบ้างนะฮะแต่เราคงยังยึดถือว่าเราอยากจะให้ลูกค้าซื้อบ้านในราคาที่เหมาะสมไม่ขูดรีดเขาจนเกินไปค่ะนะครับแล้วใช้แบรนด์อะไรคะพอเราขึ้นไปขยายกลุ่มลูกค้าไประดับบนเราใช้แบรนด์อะไรก็ปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยที่ทำแล้ว1โครงการนะที่กำลังจะรอเปิดขายปลายปีนี้ก็คือตัวโครงการชื่อเบสิงตันนะเป็นบ้านเดี่ยวแบรนด์เบสิงตันจะไปในทำเลไหนคะก็คงโซนเกาะแถวเส้นที่รถไฟฟ้านะหรือว่าไอ้ตัวถนนที่ตัดใหม่อยู่ปัจจุบันนะครับค่ะได้เปิดขายเมื่อไหร่คะก็คิดว่าตัวโครงการใหม่นะครับถ้าโครงการที่ปัจจุบันมีอยู่เนี่ยก็คงจะมาช่วงปลายปีครับแต่ถ้าโครงการใหม่ก็คือคิดว่าน่าจะเปิดขายได้ช่วงประมาณสักกลางปีหน้าหรือประมาณ Q3 ปีหน้าครับอ๋อรับรู้รายได้ก็ต้องปีหน้าเลยประมาณปีหน้าครับที่จะเปิดใหม่ที่จะซื้อที่ดินและเปิดใหม่นะครับโอเคค่ะนั้นไฮไลท์ปีนี้คืออะไรคะสำหรับเบสจ้ะไฮไลท์ปีนี้ก็คือในเรื่องของตัวโครงการที่เมื่อกี้บอกก็คือตัวบางปูกับเทพรัตน์นะก็คือเป็นโซนที่ยังเป็นแหล่งงานแล้วก็จะมีตัวของคลอง3กับลำลูกกาซึ่งอันเนี้ยมันก็ยังอยู่ในเส้นรถไฟฟ้าเนี่ยลำลูกกาอยู่ส่วนของส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าซอยมา100เมตรนะของตัวรังสิตคลอง3เองเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของจุดชุมชนที่มีการขยายตัวของตัวครอบครัวนะอันนี้จะเป็นไฮไลท์อยู่มา4โครงการนี้ครับอ๋อพูดง่ายๆคือเราเป็นแหล่งงานครับใช่ไหมคะเราเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับแหล่งงานครับแหล่งงานแล้วก็ชุมชนที่กำลังขยายตัวค่ะจังหวัดที่เราไปไกลที่สุดคือจังหวัดอะไรคะตอนนี้ก็คงเป็นสมุทรปราการกับปทุมก็2จังหวัดนี้ก็ยังไม่เต็มเพราะก็ยังมีแหล่งงานเยอะอยู่ก็ยังมีแหล่งงานเยอะอยู่ส่วนโซนของตะวันออกเองก็มีการเปิดนิคมเพิ่มเติมขึ้นมาะนะอันนั้นก็จะมีแหล่งงานที่เพิ่มขึ้นมาเราไปด้วยป่ะคะก็มีอยู่ก็ตรงสมุทรปราการนะตรงโซนสมุทรปราการที่เราจะมีตัวเทพรักษ์กับบางปูนะครับอันนั้นที่เราขยายอยู่แล้วก็ตัวเทพรักษ์เนี่ยเป็นโครงการที่ใหญ่ซึ่งเราจับขนาดไซซิ่งตอนนี้ประมาณ50ไร่นะมูลค่าโครงการอยู่ประมาณ 1,500 ล้านนะอันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ที่สำหรับของปีนี้แล้วก็ต่อไปอีก2ปีครับอ๋อโอเคอันนี้คือไฮไลท์สำหรับปีนี้ส่วนปลายปีก็อาจจะมีการได้เปิดโครงการที่ขายระดับบนบแต่รับรู้จริงๆคือกลางปีหน้าเลยก็จริงๆถ้าของตัวอันนี้นะฮะเราเองเราคิดว่าเรามองความไม่กระสิบจนเกินไปว่าถ้าขายปีนี้อาจจะรับรู้ได้ปีหน้าก็อาจจะประมาณสัก Q1 Q2 ประมาณนั้นครับแนวสูงมากไหมคะคิดว่าในช่วงประมาณ2ปีนี้หรืออะไรเราคิดว่าเราคงยังไม่ได้ทำเรื่องของตัวคอนโดมิเนียมนะฮะเราคงเน้นไปทางแนวราบเป็นหลักเราก็ไปขยายกลุ่มฐานของลูกค้าพวกที่เป็นพรีเมียมสูงขึ้นก็คือในเรื่องของตัวบ้านเดี่ยวเป็นหลักนะครับค่ะสำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วคุณอภิชาติมองยังไงคะการเติบโตยังอยู่ในกลุ่มแนวราบหรือว่าแนวสูงจะเริ่มกลับมาคะในมุมเราถ้ามองช่วงสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าโครงการแนวราบยังมีโอกาสที่จะเติบโตยังอยู่ดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าแนวสูงก็เท่าที่ดูตลาดเนี่ยตอนนี้มันก็ยังมีซัพพลายของเก่าที่ยังเหลืออยู่ที่กำลังจะต้องเอาทยอยออกมาขายตอนนี้ต่อไปนะครับก็คิดว่าของเราเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามเน้นที่จะพัฒนาโครงการแนวราบต่อไปครับในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้ค่ะอะไรคือความท้าทายของเบรสในอนาคตข้างหน้าหลังจากเข้าตลาดหุ้นแล้วเนี่ยความท้าทายของเบรสเนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างที่เรียนว่ากลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในตลาดมีเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ละบริษัทก็มีทั้งรายเล็กรายใหญ่รวมถึงพวกที่อยู่นอกตลาดด้วยนะครับความท้าทายคือทำยังไงที่เราจะสามารถทำให้ลูกค้ามาซื้อบ้านของเรานะครับซึ่งตรงนี้ทางผู้บริหาร
มีโจทย์ในใจอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นโครงการบ้านของเราแล้วก็รวมถึงการให้ส่วนกลางซึ่งจะมีเหมือนกับเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกบ้านให้กับผู้ซื้อเนี่ยได้มีการใช้เงินได้รู้สึกคุ้มค่ามากกว่าแค่แบบจะซื้อบ้านแต่ว่าเขาได้การใช้ชีวิตอะไรต่างๆในโครงการของเราด้วยครับนั่นก็คือเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่จะทำยังไงให้เราสามารถไปสร้างรายได้ดึงยอดขายมาให้โครงการเราให้ได้ครับคุณชัยวัฒน์อยากจะตอบโจทย์นี้หน่อยไหมคะก็อย่างท่านคุณอนุญาตเรียนนะครับในแง่ของความท้าทายของเราก็คือที่เราต้องหาทำเลที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้นะฮะการเดินทางสามพวกขั้นพื้นฐานส่วนกลางนะความคุ้มค่าที่จ่ายเงินไปแล้วคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมานะดูแล้วรู้สึกว่าสามารถเป็นหน้าเป็นตาให้กับเราได้ถ้าเวลามีเพื่อนมาหานะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเราต้องตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้นะครับค่ะคุณชัยวัฒน์อยากจะบอกอะไรกับทางผู้ถือหุ้นเราไหมคะเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยละมีอะไรอยากจะฝากไหมเชิญเลยค่ะก็ต้องอยากจะฝากนักลงทุนนะครับว่าให้พิจารณาเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเบสนะภายใต้สโลแกน live your best life ใช้ชีวิตให้สุขยิ่งกว่ากับครอบครัวเบสเราจะดูแลนักลงทุนทุกท่านให้เหมือนกับดูแลลูกค้าดูแลพนักงานเหมือนดั่งครอบครัวให้มีความสุขและเจริญเติบโตก้าวไปด้วยกันปันผล 40% ก็สำหรับเงินปันผลเนี่ยก็ 40% นะของแต่ละปีครับเอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์นะคะที่เข้ามาจดทะเบียนนะคะก็ชัดเจนนะคะมาเพื่อที่จะสร้างการเติบโตนะคะให้กับกิจการซึ่งก็จะส่งต่อไปยังผู้ถือหุ้นนะคะก็คอยติดตามให้กำลังใจสำหรับคุณชัยวัฒน์ละกันนะคะก็พบกันใน MAI นะคะจดทะเบียนอยู่ใน MAI นะคะขายหุ้นทั้งหมด200ล้านหุ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะคุณชัยวัฒน์แล้วก็ขอบคุณคุณอภิชาติด้วยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ